ดูภาพจากมือถือเราแล้วก็กล้องนะครับโอเคมันก็จะเห็นภาพทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังใช่ครับตัวนี้เป็นภาพหน้าตัวนี้ด้านหลังนะครับเห็นไหมตัวเล็กๆนะครับก็คือด้านหลังสามารถถ่ายรูปได้ครับแต่หนึ่งครั้งก็จะมาเฉพาะกล้องหน้ากล้องหน้าอย่างเดียวแต่ครั้งที่สองกล้องหลังอย่างเดียวกล้องหลังอย่างเดียวแต่ครั้งที่สามก็คือมันจะรวมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังครับผมกลับมาแล้วก็จะมีปุ่มนะครับเพื่อเราเซฟลงมือถือเห็นมุมด้านบนขวาไหมนี่ใช่ครับลองกดเซฟให้หน่อยครับแล้วก็ผมจะพาไปตั้งค่าเรื่องของภาษานะครับเพื่อการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นนะครับล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็คลิกมาที่ภาษาไทยนะครับผมเท่านี้เองนี่คอนเฟิร์มการใช้งานก็จะง่ายขึ้นครับผมโอไซดอนนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องของวัสพล Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานกล้องบันทึกหน้ารถของเจ้า New Corolla Cross 2024นะครับแบบง่ายๆนะครับว่าใช้งานยังไงและตัวนี้สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับรองรับระบบ iOS และ Android ด้วยนะครับผมใช้ยังไงไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็โหลดแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วกดไปที่เปิดได้เลยครับผมหน้าตาแอปพลิเคชันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับบางครั้งอาจจะมีการถามเราด้วยนะครับว่าใช้งานระหว่างแอปหรือไม่นะครับให้ติ๊กลงไปว่าใช้งานระหว่างแอปนะครับโอเคนะครับพอเราได้หน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเพิ่งทำอะไรนะครับเราไปตั้งค่าที่ตัวกล้องนะครับปุ่มที่2นะครับกด1ครั้งนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับยังอัดอยู่นะครับปุ่มที่2กดแช่เลยแล้วขออีกสักรอบครับนี่ครับให้สัญญาณ Wi-Fi มันขึ้นแบบนี้สีขาวแบบนี้นะครับและตัวนี้จะเป็นชื่อของ Wi-Fi นะครับเราก็เข้าไปที่ Wi-Fi ของเราตัวนี้คือพาสเวิร์ดนะครับขออนุญาตครับตัวนี้ชื่อ Wi-Fi ตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับทีนี้มาดูที่มือถือของผมครับเราออกจากหน้านี้ก่อนนะครับเข้าไปที่ setting นะครับ setting เพื่อจะไปเชื่อมต่อ Wi-Fi มาที่ Wi-Fi เลยนะครับชื่อของ Toyota ตัวนี้เห็นไหมครับ Toyota DCFD เนี่ยครับตัวนี้แล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับเขาถามหารหัสผ่านเมื่อกี้ก็1ถึง8เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้นะครับเข้าร่วมรอสักครู่นะครับนะครับเชื่อมต่อได้แล้วเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็เข้าไปดูที่แอป Toyota ของเราแล้วก็จบก่อนโอเคตอนนี้เราก็กลับมาที่โทรศัพท์ของผมแล้วนะครับกดไปที่ Go to Wi-Fi Settingแบบนี้นะครับตำแหน่งอยู่ในระหว่างการใช้แอปนะครับเอาตลอดเวลาคลิกไปที่ตลอดเวลานะครับแบบนี้นะครับยังไม่ขึ้นอนุญาตนะครับทีนี้พอเราคลิกมาแล้วนะครับก็จะขึ้นตัวหนังสือแบบนี้นะครับ Toyota DVR ต้องการค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์บนเครือข่ายมือถือของคุณอนุญาตนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาละกดย้อนกลับทีนี้กดย้อนกลับนะครับโอเคโอเคครับผมลืมแจ้งไปนะครับในกรณีที่แอปพลิเคชันเกิดการเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับให้เราปัดหน้าจอทิ้งออกไปแล้วเข้ามาใหม่นะครับพอเราเข้ามาใหม่เราจะเข้าหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเชื่อมต่อได้เสร็จแล้วทีนี้ถ้ามันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับสัญญาณตัวนี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแสดงว่าระหว่างมือถือของเรากับกล้องบันทึกเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามากดก็อิดได้เลยนะครับนี่มันก็จะเริ่มโชว์แล้วครับ start videoบอกตำแหน่งด้วยนะครับเห็นไหมครับมาแล้วดูภาพจากมือถือเราแล้วก็กล้องนะครับโอเคมันก็จะเห็นภาพทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังใช่ครับตัวนี้เป็นภาพหน้าตัวนี้ด้านหลังนะครับเห็นไหมตัวเล็กๆนะครับก็คือด้านหลังโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านล่างสามารถถ่ายรูปได้ครับ
กดเลยด้านขวาด้านขวาคือถ่ายรูปนะครับลองกดเป็นการถ่ายรูปแบบ snapshot นะครับเห็นไหมครับถ่ายไว้แล้วเรียบร้อยนี่ถ่ายไปแล้วนะครับเมื่อกี้กด2ครั้งเนาะครับโอเคแล้วก็ถัดมาฝั่งด้านซ้ายด้านซ้ายคือการสับกล้องลองแตะ1ครั้งอย่าเพิ่งไปอันนี้คือแตะ1ครั้งก็จะมาเฉพาะกล้องหน้ากล้องหน้าอย่างเดียวแตะครั้งที่2กล้องหลังอย่างเดียวกล้องหลังอย่างเดียวแตะครั้งที่3ก็คือมันจะรวมทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังครับผมกลับมาโหมดเดิมโอเคอ่ะแล้วทีนี้เราจะกลับไปที่ไฟล์วิดีโอที่มันบันทึกไว้นะครับเราย้อนกลับไปที่มุมลูกศรด้านบนฝั่งด้านซ้ายโอเคแล้วเราย้อนกลับมาหน้าแรกหลังจากนั้นมาที่ memory card มุมซ้ายล่างรอสักครู่ครับผมแล้วก็มันจะมีรูปภาพที่เรากดไปใช่เข้าไปดูเลยเราแตะไปดูเลยครับโอเคครับที่เรา snapshot ไว้ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับโอเคมันบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับรวมเมื่อกี้ก็จะเป็น4ภาพเพราะว่าเราแตะบันทึก2ครั้งครับผมโอเคย้อนกลับครับแล้วก็ย้อนกลับอีกแล้วก็ไปที่ไฟล์วิดีโอครับกดเข้าไปไฟล์วิดีโอจะมีฟอนต์แล้วก็เรียฟอนต์ก็คือกล้องหน้ากล้องหน้าครับเรียก็คือกล้องหลังครับผมแล้วก็อิมเมอร์เจนซีก็คือไฟล์ฉุกเฉินครับผมไฟล์ฉุกเฉินมันจะไม่ลบนะครับมันจะเก็บไฟล์นี้แยกไว้ต่างหากเลยส่วนไฟล์ฟอนต์แล้วก็ไฟล์เรียมันจะถ้าเกิดมันเต็มมันจะลบแล้วก็บันทึกซ้ำไปเรื่อยๆโอเคลองไปที่กล้องหน้าให้หน่อยครับโอเคมันก็จะเป็นไฟล์ที่นะครับมันบันทึกไว้นะครับประมาณนี้อันนี้คือไฟล์ทั้งหมดลูกค้าเลือกดูได้เลยแล้วก็มาที่กล้องหลังกล้องหลังนะครับแบบเดียวกันเห็นไหมครับด้านหลังอย่างเดียวเลยด้านหลังอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเราลองดาวน์โหลดวิดีโอสักวิดีโอหน่อยกล้องหลังก็ได้สักหนึ่งวิดีโอวันที่15เดือน7นะครับเวลา10โมง19นาทีโอเคแล้วก็จะมีปุ่มนะครับเพื่อเราเซฟลงมือถือเห็นมุมด้านบนขวาไหมนี่ใช่ครับลองกดเซฟให้หน่อยครับปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับผมมันจะบอกว่าวิดีโอนะครับดาวน์โหลดแล้วเราก็ดาวน์โหลดหลังจากนั้นดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอยู่ที่มือถือของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องไปถอดการ์ดนะครับให้เสียเวลาอันนี้คือการใช้งานกล้องบันทึกภาพหน้าหลังแท้เลยเดี๋ยวรอสักครู่รอจนกว่านะครับมันเสร็จสักครู่นะโอเคครับหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่คลังภาพของเรานะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาละกล้องมีพร้อมเสียงด้วยนะครับนะครับบอกถึงขนาดเลขไมล์รถด้วยนะครับว่าตอนนี้รถขับเคลื่อนอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมอันนี้กล้องหน้านะครับเห็นไหมครับตอนนี้วิ่งอยู่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมลดลงเรื่อยๆเพราะว่าภาพนี้น่าจะกำลังเข้าโชว์รูมเราครับเห็นไหมครับนี่โอเคครับทีนี้เรากลับมาสู่หน้าโฮมนะครับมาดูในเรื่องของการตั้งค่านะครับตอนนี้ยังเป็นหน้าจอภาษาอังกฤษอยู่เห็นไหมครับทีนี้เราสามารถกดตั้งค่าได้นะครับผมจะพาไปตั้งค่าเรื่องของภาษานะครับเพื่อการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นนะครับล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็คลิกมาที่ภาษาไทยนะครับผมเท่านี้เองนี่คอนเฟิร์มการใช้งานก็จะง่ายขึ้นครับผมในการที่เราจะใช้งานแอป DVR ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าเรื่องเซ็นเซอร์ของแรงโน้มถ่วงก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแต่ตรงนี้ละเอียดสุดแล้วนี่ครับการบันทึกเสียงสามารถกดให้บันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้เอาง่ายๆมันใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับผมนี่ครับและในกรณีที่เราไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวกล้องบันทึกได้นะครับให้สันนิษฐานเลยว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยกำลังเชื่อมต่อบลูทูธกับเครื่องเล่นของรถคันนั้นๆ นะครับผมให้เราทำการปิดระบบบลูทูธของเครื่องเล่นตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เชื่อมต่อกับระบบกล้องบันทึกหน้าได้ครับผมและกล้องบันทึกหน้านะครับจะมีเมมโมรีอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับเดิมๆโรงงานให้มา 32GB นะครับแต่ตัวนี้สามารถรองรับได้ถึง256GB เลยครับ
็นยังไงบ้างครับกับการเชื่อมต่อกล้องบันทึกของเจ้า New Cora Cord 2024นี้นะครับง่ายไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่เข้าใจนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเข้ามาที่โชว์รูม Toyota แก่นนครของเราได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับผมสำหรับวันนี้โอซาดันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ